เพียวหลังน้ำตาขอบคุณแฟนวันเล่คอยให้กำลังใจโค้ดด่วนชี้ต้องปรับปรุง2เรื่องเพียวหลังน้ำตาขอบคุณแฟนวันเล่คอยให้กำลังใจโค้ดด่วนชี้ต้องปรับปรุง2เรื่องเล่นแล้วยืนระยะไม่ได้วิธีเล่นกับคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่หลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022รอบ16ทีมสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่4นัดสุดท้ายของรอบนี้ที่สนามเออร์โก้อารีนาประเทศโปแลนด์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามพบสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ไปอย่างสนุก 3-2 เซตบทสรุปกลุ่ม F ทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้สุดใจจอดแค่รอบนี้เผยอันดับโลกล่าสุดเพียวอัชราพรคงยศให้สัมภาษณ์ว่าดีใจกับการแข่งในแมตช์นี้แม้ว่าเราจะไม่ชนะแต่เราสู้กันยิบตาฝั่งเขาก็ไม่ยอมถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีมากๆและจะเป็นแมตช์ในความทรงจำของเราหลายคนสำหรับบทสรุปชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เราทำได้ตามเป้าหมายและทำได้เกินเป้าหมายด้วยซ้ำในรอบแรกถึงรอบ2จะแพ้ในทุกนัดแต่นี่คือประสบการณ์ของเราจริงๆที่สามารถเก็บเกี่ยวและนำไปใช้เพื่อพัฒนาทีมของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอัชราพรกล่าวอีกว่าในปีนี้ขอขอบคุณทั้ง VNL และชิงแชมป์โลกที่ทุกคนเป็นกำลังใจติดตามและเชื่อมั่นในตัวพวกเราแม้ในวันที่เราแพ้หรือวันที่เราชนะก็ยังอยู่ข้างๆเราอยากขอบคุณและช่วยเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยทั้งนี้ช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์อัชราพรถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้านโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมว่าในปีนี้เด็กๆพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรายการแรกอย่าง VNL ที่เป็นเป้าหมายแรกในการพัฒนาทีมของเราเด็กๆก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ส่วนรายการชิงแชมป์โลกเป้าหมายของเราคือ16ทีมเราก็ทำได้แต่ว่าเรื่องของศักยภาพที่เหลือต้องนำไปปรับปรุงทั้ง 1. ทำไมเล่นไปแล้วยืนระยะไม่ได้และ2. กระบวนการที่จะเล่นกับคนที่สูงใหญ่ต้องหาวิธีการเล่นให้ละเอียดกว่านี้เพราะเกมในระดับนี้ใครผิดพลาดมีโอกาสแพ้สูงมากเจ็ดงวดแล้วรางวัลที่4ก็มีหนุ่มไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณโนก่อนลุยกว้านซื้อเลขนี้ใกล้หวยออกแห่ไหว้พระกราบขอพรหลวงปู่คงนั่งพญาต่อยักษ์ขอโชคท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกาปลดหนี้วัดดังสุพรรณบุรีหนุ่มกว้านซื้อเลข20ใบหลังมีโชคมาแล้ว7งวดรางวัลที่4ก็มีด้วยวันที่15ตุลาคม2565ที่วัดแคตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนวันประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวเดินทางมาเที่ยวไหว้พระและกราบขอพรหลวงปู่คงนั่งพญาต่อยักษ์เดินลอดใต้ท้องพญาต่อเพราะเชื่อว่าจะช่วยต่อโชคต่อลาภต่อเงินต่อทองรวมทั้งไม่พลาดกราบขอโชคขอพรท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกาปลดหนี้เนื้อทองเหลืองขนาดความสูง 5.79 เมตรบริเวณลานด้านหน้าซึ่งได้รับเมตตาจากพระอาจารย์อิฐวัดจุฬามณีจัดสร้างและอัญเชิญมาประดิษฐานยังวัดแคทำให้มีประชาชนนักท่องเที่ยวพาครอบครัวนักเสี่ยโชคนำดอกไม้แดงพวงมาลัยแดงธูปแดงเทียนแดงมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภนายอเนกพงษ์อายุ35ปีลูกศิษย์วัดได้หาซื้อเลขเด็ด
ซึ่งวันบวงสรวงมีการจุดประทัดเลขหางประทัด89ทำให้ในายอเนกคงกว้านซื้อเลข 89-98 ได้รวม20กว่าใบพร้อมบอกว่าผมได้โชคจากการมาขอพรท้าวเวสสุวรรณที่วัดแคมาแล้วกว่า7งวดเคยได้รางวัลที่4ด้วยทำให้มีความศรัทธาต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณเป็นอย่างมากและมีผู้เดินทางมาเขย่าเซียมซีขอเลขเด็ดได้เลข16นำไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคโรงเรียนกีฬาชลบุรีเอแชมป์คะแนนรวมอีแกตยกเหล็กเยาวชนการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีวันสุดท้ายเมื่อวันที่15ตุลาคม2565รุ่นมากกว่า76กิโลกรัมหญิงบุญยพัฒน์บุญช่วยจากโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์คว้า2เหรียญทองจากท่าสแนท92กิโลกรัมน้ำหนักรวม195กิโลกรัม1เหรียญทองแดงจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก103กิโลกรัมขณะที่กรกฎสุดเมืองจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ทีมเอเก็บ1เหรียญทองจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก109กิโลกรัม2เหรียญทองแดงจากท่าสแนท78กิโลกรัมน้ำหนักรวม187กิโลกรัมและทิตินันมอนสีจากสโมสรยกน้ำหนักเชียงใหม่ดับเบิ้ลยูเอลได้3เหรียญเงินจากท่าสแนท80กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์ก107กิโลกรัมและน้ำหนักรวม187กิโลกรัมทำได้ก่อนกรกฎสุดเมืองรุ่นมากกว่า96กิโลกรัมชายบุญญปันรุกขวัตจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ทีมเอคว้า2เหรียญทองจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก150กิโลกรัมน้ำหนักรวม262กิโลกรัมส่วนท่าสแนทจบอันดับ4สถิติ112กิโลกรัมขณะที่ธนกฤตสีหารักษ์จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธรได้1เหรียญทองจากท่าสแนท117กิโลกรัมส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กจบอันดับ4สถิติ136กิโลกรัมน้ำหนักรวมอันดับ4เช่นกันสถิติ253กิโลกรัมด้านชัยยศพิชัยช่วงจากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษเก็บ2เหรียญเงินจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก149กิโลกรัมน้ำหนักรวม259กิโลกรัมส่วนท่าสแนทจบอันดับ5สถิติ110กิโลกรัมและอิทธิพัฒน์ทองแดงจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทีมเอซิล1เหรียญเงินจากท่าสแนท116กิโลกรัม2เหรียญทองแดงจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก142กิโลกรัมน้ำหนักรวม258กิโลกรัมหลังจบการแข่งขันสรุปรางวัลคะแนนรวมทีมชายชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ทีม A 540คะแนนรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ทีม A 524คะแนนรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีม A 512คะแนนรองชนะเลิศอันดับ3โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาทีม A 495คะแนนรองชนะเลิศอันดับ4สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ463คะแนนและรองชนะเลิศอันดับ5โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองทีม A 384คะแนนรางวัลคะแนนรวมทีมหญิงชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีม A 599คะแนนรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม A 494คะแนนรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีม B 484คะแนนรองชนะเลิศอันดับ3โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครทีม A 462คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ4โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ทีม A 430คะแนนและรองชนะเลิศอันดับ5โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีทีม A 428คะแนนและผลคะแนนรวมชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีม A 1111คะแนนรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ทีม A 970คะแนนรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ทีม A 929คะแนนอันดับ3สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ888คะแนนรองชนะเลิศอันดับ4โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาทีม A 867คะแนนและรองชนะเลิศอันดับ5โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม A 721คะแนนขณะที่นักกีฬาดีเด่นชายเป็นของคันชิตวงศาจากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษรุ่น89กิโลกรัมชายทำได้2เหรียญทองจากทัศน์แนท131กิโลกรัมพร้อมทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทยของณัฐพงศ์โสภาลัยจากนครราชสีมาที่ทำไว้130กิโลกรัมและอีกเหรียญจากน้ำหนักรวม287กิโลกรัมรวมทั้งยังได้1เหรียญเงินจากท่าคลีนแอนเจิร์ก156กิโลกรัมส่วนนักกีฬาดีเด่นหญิงเป็นของเคมิกากำเนิดศรีจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีม A รุ่น45กิโลกรัมหญิงคว้าไป3เหรียญทองจากท่าสแนท70กิโลกรัมท่าคลีนแอนเจอร์85กิโลกรัมและน้ำหนักรวม155กิโลกรัมพร้อมทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทยทั้ง3ท่าโดยสถิติเดิมท่าแสน65กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์84กิโลกรัมและน้ำหนักรวม147กิโลกรัมด้านผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชายได้แก่วิทวัฒน์กฤตเพชรผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ส่วนผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิงได้แก่ว่าที่ร้อยตรีอรัญญาบัวทองใสผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี